กลับมาอีกครั้งนะครับกับงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่28ประจำปี2562ครับปีนี้นะครับมีภาพยนตร์ผ่านเกณฑ์พิจารณารวมทั้งหมด53เรื่องซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมปี2562แบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับ18สาขาครับคือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมเพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยมภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไปภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษานักเรียนภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมครับภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี2562ได้แก่ Tootsie and the Fake ค่ะและรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ Lifetime Achievement Award มอบให้กับคุณน้ำเงินบุญหนักในแต่ละสาขารางวัลประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่28ประจำปี2562จะประกาศผลและมอบรางวัลในวันพุธที่18มีนาคมนี้ค่ะ